มาถึงวันสุดท้ายของทริปครับซึ่งเป็นซีนที่ผมค่อนข้างอยากจะนำเสนอมากๆเพราะว่าผมชอบโลเคชันของอำเภอเวียงสาตรงตำบลแม่คะนิ้งตรงนี้มากๆเลยตอนที่ผมไปสำรวจผมเคยทำคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่ตำบลแม่คะนิ้งเนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าอบต.อบต.เดียวจะมีชนเผ่าอยู่ร่วมกันหลายเผ่าเราก็เลยเดินทางไปที่นี่อีกครั้งแล้วก็พาทีมงานของทางอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าของทางแบรนด์ลูมิกซิกมา DJI แล้วก็อมรันเนี่ยนะครับเดินทางไปที่ตำบลแม่คะนิ้งแล้วก็รวมชนเผ่าลงมาที่หุบเขาตรงอบต.เนี่ยครับเพื่อจะมาเซตซีนถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวเผ่ากันซึ่งวันนั้นเรารวมมาได้ไม่หมดครับเราได้ม้งนะครับเผ่าม้งเผ่าเมียนแล้วก็เผ่าบาลาบีเผ่าบาลาบีก็คือเผ่าตองเหลืองนะครับชนเผ่ากลุ่มสุดท้ายที่ออกจากป่าเป็นคนป่ากลุ่มสุดท้ายเลยนะครับการที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขานี่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าพวกเขาอยู่สูงมากคือถ้าจะขึ้นไปดูหมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงมากวันนั้นเราก็เลยขอร้องให้ทางอบต.เนี่ยครับพาพวกเขาลงมาถ่ายกันที่อบต.ตรงหุบเขาซึ่งมันขึ้นไปได้ง่ายกว่าปลอดภัยกว่าก็เป็นการรวมชนเผ่ามาไว้ที่เดียวกันอธิบายก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นชุมชนแม่คะนิ้งนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ในหุบเขาแต่ว่าเวลาขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันจะมีชนเผ่าอยู่ที่นี่ประมาณ 5-6 เผ่าก็จะมีเมี่ยนขมุกม้งอะไรนะทิมแล้วก็มีบาลาบีบาลาบีอีกชื่อนึงที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือตองเหลืองนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยรวมลงมาตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ของชุมชนเราจะแยกถ่ายกันทั้งหมด4ฐานผมจะพูดในเรื่องของฐานก่อนเนาะก็คือเราจะถ่ายกัน4ฐานก็คือฐานอะไรต่ออันนี้เมียนเมียนนะครับเมียนแล้วก็จะมีม้งนะครับม้งมาแล้วแตกตัวแล้วก็มีบาลาบีครับบาลาบีสามอันใช่ไหมแล้วก็เราจะมีซีนผู้สาวน้ำที่เราตัดออกที่ตอนเราไปรอถ่ายแล้วถ่ายไม่ทันเราจะไม่ลำดับผมจะจัดขึ้นพร้อมกันเลยทุกคนวิ่งรอบถ่ายเลยครับมันจะได้สนุกสนานกันได้มีเวลากันเนาะได้มีเวลาเวลาอาจจะครับชับนิดนึงแต่4สเตชันที่เมื่อกี้คุณชันพูดนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ใช้จัดการไปในส่วนเองสเตชันละ10นาที10นาทีแล้วก็บุ๊กเนาะมันจะได้มีความหลากหลายกันนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วก็จะทานข้าวที่นี่ทานข้าวที่นี่นะครับทานข้าวเสร็จพวกการคืนอุปกรณ์นะครับอยากให้เคลียร์แล้วคืนกันที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวทั้งกล้องเลนส์นะครับอุปกรณ์ที่เรายืมไปนะครับรบกวนเคลียร์ที่นี่ทั้งหมดเราจะจบทุกอย่างสเตชันที่นี่นะครับผมแต่ว่าซีนแรกเลยเนี่ยผมเริ่มต้นจากการถ่ายซีนชาวบ้านธรรมดาก่อนเพราะว่าในซีนเมื่อวานที่พวกเราตั้งใจจะไปถ่ายที่เขื่อนเนี่ยมันมีซีนหนึ่งถ่ายไม่ทันนั่นก็คือซีนผู้สาวอาบน้ำที่เขื่อนผมก็เลยย้ายเอาซีนนี้มาเซตซีนถ่ายที่หุบเขานี่ด้วยนะครับเอานางแบบขนมาด้วย 3-4 คนไปดูบรรยากาศซีนผู้สาวอาบน้ำที่เราย้ายซีนมาตั้งแต่เมื่อวานกันครับเจ๊กเอ้ยต๊อกเราทำราวขึ้นข้างๆฝั่งได้ไหมพี่ตายไปไหนแล้วไม่อยู่สายหรอระหว่างที่เดินไปคุณสับต้นข้างหน้าเดี๋ยวคุณจะบอกก็ปลายกอหญ้าตรงนู้นครับนะครับเออคุณต้องหันนี่เป็นหญ้าครับที่นี่มันจะเป็นหญ้าแทนนั่นแหละครับชุดนั้นก่อนเด้อว่าซ้ายหรือขวาโอเคนั่นแหละมุมสวยคือตรงนู้นนะครับมุมสวยคือตรงนู้นนะต้องเรียกน้ำนะครับมุมสวยคือตรงนู้นต้องเรียกน้ำมาไกลขนาดนี้อย่าไปเสียดายครับกางเกงมุมสวยคือตรงนู้นนะตรงนี้ไม่สวยมุมสวยคือตรงนู้นเลยมุมสวยสุดคือตรงนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ข้างหลังมันเป็นหลังไม้ขนาดพูดแล้วนะครับไม่มีใครถ่ายวีดีโอบ้องกันเลยเหรอครับยากครับเมื่อสาวไปมากนู่นลูกกองหินกลับก้อนที่ยกผมมาถึงป้ายนั่นน่ะเดี๋ยวพี่ขอดูมุมนะต๊อกอย่าเพิ่งปักนะเดี๋ยวพี่จะบูให้น้องลงไปมาร์คคนหนึ่งเราจะดูว่าปักผ้าตรงไหนโน้มมาเท่ไหนสวยพี่ดูตรงนี้แหละสวยโน้มหันไลน์นี่มันเป็นไลน์อ่ะนี่มันดำไหมหันย้อนหน่อยย้อนหน่อยเปลี่ยนไปเอาละประมาณนั้นนะนุ๊กเดี๋ยวน้องมันเรียบร้อยคุณแดงเมาคุณแดงเมาเอาย่นพี่มันดูเรียบร้อยไป
เพิ่นก็อบแน่นดีก่อนน่ะพอปกติไปแม่จะสั่งคือเขาใส่ก็อบทุกคนเอาตีนเส้นจุ่มน้ำว่ามานั่งโตห่อนเออเอามาเลยเสื้อแล้วซักเลยฝั่งนู้นครับยืนขอบคุณครับผมลองยืนอยู่ในร่มๆหน่อยฟังให้ตรงนะสำคัญก็คือมันต้องมีรองน้ำแต่สำคัญกว่าคืออย่าให้รองน้ำบังหน้าเราถ้าเวลาเล่นแบบเนี้ยอย่างหนูอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมน้ำมันต้องกระเด็นไปทางนู้นหนูอยู่ฝั่งนี้น้ำต้องกระเด็นไปทางนี้เนี่ยเล็งไปที่ฝั่งนู้นเลยเนี้ยหนูอยู่ฝั่งเนี้ยน้ำเนี้ยน้ำอย่างเงี้ยขอต้องเลยครับเขายังถ่ายแต่ตัวเสื้อเนี้ยเขาเล่นโปรไกด์เสื้อนะกดครับผู้บริหารอยู่แถวนี้ด้วยผู้บริหารอยู่แถวนี้เดี๋ยว200ทำไมอยู่แถวนี้ครับตอนนี้ซีนนี้ไม่มีใครขยับเลยครับจริงๆเรามี 2-3 ฐานแต่ไม่มีใครขยับจากฐานนี้เลยครับดูเนื้อหาฐานนะครับ1 2 3เก็บเก็บอย่ายิ้มเป็นอย่ายิ้มปีกแก้มลูกมันไม่สวยใช่ไหมเอาลองดูเดินเข้าไปหลังฝนนะครับเดี๋ยวทางนี้ครับคุณโน้ฝั่งตรงข้ามจัดยากกับเขาเดี๋ยวเพิ่งถ่ายไปนี่ก็รีบเลยเตรียมก็มีแสงมาเป็นลำแล้วแสงมันสวยไปเอาต้นไม้ออกเสาไม่ดูเราจะตากผ้าเล็กเราตากผ้าอยู่แล้วก็กำลังไปละมีคนรอเอา1 2 3เป็นยังไงบ้างครับภาพสวยไหมฮะทีนี้มาดูซีนถัดมาครับก็คือซีนของเผาเมียนน้องๆเผาเมียนเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นนางแบบนะครับคนที่เป็นนางแบบเนี่ยในชมรมเนี่ยมาใส่ชุดเมียนแล้วก็เช่าชุดมาแล้วบางคนก็จะเป็นน้องที่เป็นชนเผาเมียนจริงๆมาร่วมในทริปด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องระวังชุดครับเพราะว่าชุดเมียนเนี่ยค่อนข้างจะแพงมากมันเป็นงานแฮนด์เมดเป็นผ้าทอมือซึ่งราคาค่อนข้างสูงเราก็ต้องดูแลประคบประหงมกันนิดหนึ่งนะฮะในการถ่ายผมก็เลยเซตซีนเป็นซีนง่ายๆให้น้องๆเหมือนกับไปเที่ยวไปเล่นหลังหมู่บ้านแล้วก็เดินข้ามลำธารกันมาไปดูภาพที่ได้กันนะครับร้องไห้ลูกเดี๋ยวไม่เอาแล้วร้องไห้เหรอร้องไห้เหรอ1 2 3แล้วเหมือนกับว่าอย่างนี้หนูก็แบบนะมาสนิทกับครูแล้วเหมือนกับว่าเดินข้ามน้ำมาจากเห็นไหมมันเป็นทางข้ามน้ำใช่ไหมแต่อย่าลงไปลึกนะแล้วก็กางเกงก็ห่วงไหมครูอาร์ตเปียกนิดนึงไม่ให้เปียกนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเปียกพันขึ้นสิแล้วก็ทำงี้กับนี้ข้ามน้ำกันเข้าใจไหมลูกคนตัวเล็กอยู่หลังไอ้เงืออยู่หลังสุดคนตัวเล็กอยู่หน้าครูพูดผิดอันนี้น้องอันนู้นมีเปียกจริงไหมลูกแล้วน้องอีกคนไปไหนอะเขาไปถอดชุดเหมือนแล้วอ่ะว้ายสามคนนั้นอ่ะเสียดายอ่ะถ้ามี 4-5 คนนี่ได้รูปหมดเลยเขาบอกว่าให้มาลำเฉยๆใช่แต่ว่าก็เสียดายไงครับเกียร์ขึ้นด้านข้างเลยเกียร์ขึ้นด้านข้างเลยเดี๋ยวก็ข้างหน้าน้องๆเซฟตัวเองด้วยลูกขึ้นมาเขาล่มมาเข้าล่มลูกมาโอเคอันนี้มันเหมือนเราไปเที่ยวไปอะไรมาเพราะว่าชุดจริงๆนี่เขาใช้ในเทศกาลใช่ไหมมันไม่ใช่ชุดตัวทำงานแต่ที่นี่เหมือนกับว่าเราไปอันนั้นมาแล้วก็มันเดินข้ามน้ำอย่างนี้นะตรงนี้นะ
อ่ะขอเซฟตี้ทีมงานเราที่ลงน้ำได้คนนึงพาเช็คทางน้ำครับว่าตรงไหนตื้นที่น้องปลอดภัยอยู่ตรงริมขอบของเงาครับอ่ะระวังอุปกรณ์นะครับเช็คอ่ะไปหาพี่เขาลูกปะถ้าลูกไม่เซฟชุดให้เขาก็ได้ถลุกขึ้นก็ได้ลูกไม่ต้องให้มันเสียพอดีเลยเดี๋ยวล่มแค่หัวน่องขึ้นแข้งครับดูขอบมันต้องอยู่ขอบครับนี่ในตำแหน่งที่ตัวต้องอยู่ใช่ครับขอบตรงนั้นแล้วเราไปเอา AI ที่ไหนดูมันเซฟไปหมดแล้วสตาร์ฟเซฟตี้น้องคนต่อคนนะครับพาน้องลงน้ำคนต่อคนเซฟตี้น้องคนต่อคนเลยอันนี้ใช้เล่นแล้วเนี่ยมันขึ้นตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ไม่ใช่ก้อนหินจะภาพมาจุดฮะมาจุดเลยจะภาพข้างหน้าย่อนะข้างหน้าย่อเดี๋ยวข้างหลังไม่ได้รูปนะฮะมาจุดเลยจะภาพมาจุดเลยตรงนี้นะฮะมาจุดเลยมือใหม่ถ่ายอันเดอร์นะจะให้สีแดงเป็นสีชมพูนะมือใหม่อ่ะส่วนมือเก่าแล้วเนี่ยจะถ่ายไงก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอยู่ตรงนั้นนะคุยกันหยุดโอเคแล้วปิดท้ายซีนสุดท้ายนะครับก็คือการถ่ายชนเผ่าบาลบีซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ผมเคยมาถ่ายภาพไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็มอบกรอบรูปเนี่ยให้พวกเขาทั้งเผ่ามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่ารอบนั้นตอนที่ผมมาเนี่ยมานัดเนะเขาว่าผมจะมาปลายปีผมจะมานะเมื่อตอนกลางปีเนี่ยผมก็เลยมาตั้งสตูดิโอแล้วก็ถ่ายภาพแจกให้พวกเขาใส่กรอบแจกไปแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ได้ถ่ายวิถีชีวิตของพวกเขาครับก็เลยถือโอกาสว่ารอบนี้มาเซตซีนถ่ายกันใหม่ก็จะเป็นตอนที่เหมือนกับน้องๆเนี่ยเขาออกไปล่าสัตว์แล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านเดินผ่านวิ่งผ่านลำธารและเล่นกันมาสนุกสนานได้บรรยากาศได้ภาพที่ดีซึ่งเป็นภาพที่พีคมากๆไปดูครับคนโตถือหอกคนนึงเราอะกล้ามใหญ่ๆลูกถือหอกนะโตๆสุดแล้วเนี่ยหอกทำวันนั้นทำไม่ต้องเยอะทำไม่เอามาอันเดียวลุยเลยนะพี่เอาถ่ายพร้อมกันเลยนะเอานี่ได้ไหมคนในแปรได้ผู้ถ่ายได้ผู้ถ่ายได้ไหมไอ้น้องชื่ออะไรเนี่ยนี่ได้รูปยังเปิ้ลกลัวรูปให้ได้ยังช่วยคุยให้หน่อยงงเดี๋ยวอยากได้ให้วิ่งในน้ำเหมือนไล่อะไรสักอย่างอยู่ในน้ำแล้วไม่แล้วมองมาข้างหน้าแล้วอ้อยให้น้ำมันกระจายเลยนะจากตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นเลยนะบอกน้องว่าเดี๋ยวจะให้วิ่งจากตรงนู้นเข้าขึ้นมาเงยมาวกนี่เงยเปรี้ยกระจายเงยแต่ก็มาครับเนี่ยวิ่งให้น้ำมันกระจายจุ๊บจุ๊บปุ๊บแล้วสนุกสนานเหมือนไล่อะไรสักอย่างขึ้นมานะไอตัวเล็กอยู่ข้างหน้านะเราอยู่ที่เดี๋ยวท่านให้เราถือหอกเราถือหอกแล้วทำท่าแบบอ้าวอย่างนี้เราก็อยู่ที่สองนะเรียงลำดับกันนะเหมือนจะแทงอะไรสักอย่างโอเคงั้นไปอยู่ตรงนู้นนะไปเริ่มนะสารนะสารที่เดิมหันไปลูกหันตัวไปเปิ้ลบอกเขาหันตัวไปบุกจากตรงนี้ไปไอ้สักไอ้บุกจากตรงนี้อย่างนี้เด็กคนขวาเปิ้ลไอ้ตัวเล็กเหรอไหลมันห่อขยับหน่อยลูกนี้ก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยววิดีโอต่างหากเลยพี่ทางอมรันเขาจะจัดไฟให้พี่ต่างหากเลยโอเคมาสวยหันมาตัวแรกหันมาโอเคพออุ้ยควันผมแล้วรอครับอีกนิดหนึ่งนะพี่แม็กแป๊บนึงนะครับเอาโอเคนะเริ่มเ
ตัวเล็กเล่นโคตรดีอ่ะมาเรื่อยๆ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 มาอีก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 วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเร็วๆวิ่งมาไอ้ตัวเล็กเราล้มในน้ำเลยนะไอ้ตัวเล็กล้มเลยล้มเลยอะไรนะเปล่าเปล่าเปล่าตัวเล็กเปล่าเลยนะวิ่งมานี่แล้วเปล่า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 เลยอ๋ออ๋ออันนี้เข้าได้ไหมครับพี่อ๋อไม่ต้องแล้วตอนแรกว่าจะไม่ให้ทีมผู้หญิงแต่ว่าอันนี้เด็ดแล้วระหว่างเดินกลับเดินไปตรงนั้นเดินเดินไอ้เปิ้ลเปิ้ลมาอยู่ข้างๆนะลูกเปิ้ลมาข้างๆนะอ๋อต๊อกก็ได้ต๊อกบอกให้เขากอดคอกันเดินไปอย่างสวยงามครับสำหรับทริปนี้อบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเคยต้องมาลุ้นอีกทีครับว่าในปีนี้ซึ่งจะเป็นปีที่3ถ้าจัดอีกนะครับถ้าทางลูมิกจัดอีกเนี่ยจะไปจัดที่ไหนนะครับก็ลุ้นๆล่ำๆอยู่ว่าเห็นทางภาคตะวันออกนะครับเสนอตัวมาว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไปผมแย่ในคลิปนี้เลยนะครับว่ายังไงครับทางชมรมถ่ายภาพระยองนะครับมาลุ้นกันดูว่าจะประสานกันได้ไหมจะต่อกันติดไหมเดี๋ยวผมจะช่วยประสานให้อีกแรงนึงนะครับทริปนี้จบลงไปอย่างสวยงามเหมือนปีที่แล้วเลยครับก็คือทุกคนได้รอยยิ้มกลับบ้านกันเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายก็คือว่าทางแบรนด์เขาจัดนี่ใช่ไหมครับโดยหลักการก็คือคนที่จะมาร่วมทริปเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ใช้กล้องของทางเจ้าภาพที่เขาจัดแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนอยากจะมาครับว่าแต่ว่ากล้องที่ใช้มันไม่ใช่แบรนด์นี้ผมก็เลยเกริ่นกับน้องๆทั้งน้องเก๊กแล้วก็น้องต๊อกนะครับที่เป็นทีมงานของทีมงานถ่ายภาพของทีมจังหวัดน่านนะครับว่าเราจัดรอบโอเพ่นขึ้นมาอีกสักรอบไหมเป็นรอบที่แบบใครใช้กล้องแบรนด์ไหนก็ได้มาจอยกันมาถ่ายซีนนี่แหละมาถ่ายซีนเดิมเราด้วยส่วนนึงแล้วก็จัดซีนใหม่เพิ่มด้วยส่วนนึงเพราะว่าที่จังหวัดน่านนี่นะครับวัตถุดิบมันเยอะมากผมมาถ่ายที่นี่ผมยังรู้สึกไม่อิ่มกับการถ่ายภาพเลยเพราะว่าผมมานี่ผมยังรู้สึกว่าผมยังถ่ายรูปได้น้อยอยู่อ่ะเพราะว่าที่จังหวัดน่านน่ะถ้าเทียบกับที่มหาสารคามบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าโลเคชั่นวัตถุดิบนางแบบเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่ากันเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะครับคือมองไปทางไหนเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นซีนถ่ายภาพได้หมดเลยไม่เหมือนที่บ้านผมนะเพราะว่าที่บ้านผมนะภาคอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งโล่งๆบางทีมันก็ต้องเสาะแสวงหากันลึกพอสมควรถึงจะเจอซีนดีๆเด็ดๆสักใบหนึ่งตอนนั้นผมก็ยังจัดทริปได้ถี่เลยครับถ้าผมมาอยู่ที่หน้านี่นะโอ้โหผมจัดได้เป็นร้อยๆทริปนะครับสัก10ปีเนี่ยผมจัดได้เป็นร้อยๆทริปเลยทีนี้ผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆกลับมาจัดกันอีกทีกลับมาถ่ายกันอีกรอบนึงผมให้ชื่อว่าทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพวิถีน่านใต้ผมจะจัดขึ้นวันที่24 25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับยังทันฤดูหนาวอยู่บรรยากาศยังดีอยู่ครับแล้วก็ฝนยังไม่มานะฮะทีมน้องๆที่อยู่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็เรียกว่าพร้อมมากๆเลยนะครับโลเคชั่นก็จะใช้โลเคชั่นที่แม่คะนิ้งเนี่ยเหมือนเดิมคือผมจะพากลับไปถ่ายชนเผ่าเหมือนเดิมแต่ว่าเอาเนื้อหาใหม่เติมเนื้อหาเข้าไปนะครับมันจะมีเนื้อหาที่ผู้เฒ่าเผ่าม้งเป่าแคนแล้วก็สาวเผ่าเมี่ยนปักถักร้อยเย็บผ้าแต่ว่าไอซินผู้สาวอาบน้ำเราก็ยังจะมีไว้เหมือนเดิมนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะมาเขาเรียกว่ามาถ่ายตามรอยทริปที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องต๊อกเขาก็นำเสนอมาว่าเขาอยากจะพาผมไปถ่ายที่เสาดินนาน้อยกับคอกเสือที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาดินสวยมากๆครับเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูสวยงามมากๆเลยนะครับเราก็จะไปช่วยกับทางอุทยานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยน้องต้องเนี่ยเขาก็นำเสนอผมว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปถ่ายเกวียนนะครับวัวทีมเกวียนเนี่ยที่ลงไปจอดกลางน้ำก็คือเกวียนที่มันเดินข้ามแม่น้ำน่านตรงที่มันตื้นๆน่ะซึ่งน้องเขาเอาตัวอย่างภาพมาให้ผมดูสวยมากๆครับผมจะพาเพื่อนๆกลับไปเซตซีนตรงนั้นแล้วก็ซีนผู้สาวใส่บาตรตอนเช้าที่จัดที่
หมู่บ้านประมงปากในเราจะย้ายมาที่เวียงสาเราจะเซตขึ้นมาใหม่แต่ย้ายที่มาเพราะว่ารอบนี้เราจะไม่กลับไปที่ประมงปากในเพราะว่าเขาเรียกว่าทางมันรูทของมันเป็นคนละทิศกันเราจะไปทิศใหม่เป็นซีนใหม่เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเลยจะเป็นซีนใหม่ๆที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูแต่ว่ารอบนี้เป็นโอเพ่นครับเพื่อนๆที่ใช้กล้องอะไรแบรนด์ไหนก็ได้มากันได้เลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆจองเข้ามาก่อนนะครับแค่ผมรับแค่15คนเพื่อดูจำนวนคนนะครับถ้าเรามีสัก15คนอ่ะมันจะเริ่มจัดทริปได้ค่อยโอนจำนวนเต็มมารวมถึงใครที่เดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเราก็จะมีรถไปรับที่สนามบินจังหวัดน่านด้วยเดินทางสะดวกครับโดยเฉพาะการบินมานี่สะดวกมากๆเลยแล้วก็ทั้งไปรับแล้วก็ไปส่งเพราะว่ารูทที่เราไปถ่ายชนเผ่าที่อำเภอเวียงสาเนี่ยมันจะค่อนไปทางสนามบินคือเลือกทริปเนี่ยก็เดินทางกลับกันได้เลยนะครับใครมาจากกรุงเทพใครมาจากทางฝั่งอีสานก็นั่งรถมาก็บรรยากาศสวยงามครับผ่านจังหวัดเลยผ่านด่านซ้ายมานี่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยถือโอกาสเที่ยวมาข้างทางมาพักผ่อนแล้วก็มาถ่ายรูปกันที่จังหวัดน่านครับผมชวนเพื่อนๆนะครับลองเซตอัพกันดูตารางงานกันรู้สึกวันที่24 25แล้ว26มันจะเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเช็คตารางกันดูมาเจอกันที่จังหวัดน่านครับใครสนใจรายละเอียดไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมันจะมีรายละเอียดของทริปนี้อยู่แล้วก็ทักมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินของผมได้นะครับเราไปถ่ายรูปที่จังหวัดน่านกับผมกันครับสนุกแน่นอนได้ภาพสวยๆแน่นอนผมจะพาเพื่อนๆกลับไปถ่ายรูปที่จังหวัดน่านทริปนี้ทริปเดียวผมว่าภาพที่ได้รีทัชกันเป็นปีเลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพทางช่องของเราก็มีแพ็กเกจการเรียนรู้การถ่ายภาพมาให้ศึกษากันนะครับเรื่องแรกก็คือ One Light Studio เรื่องที่2ก็คือ Light Photographyโดยทั้ง2แพ็กเกจจะประกอบด้วยหนังสือที่เป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็มีวิดีโอทูทอเรียลรวมไปถึงแอคชั่นแล้วก็โอเวอร์เลย์เพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือใครที่อยากสั่งซื้อก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยจะมีแอดมินคอยดูแลและคอยแนะนำการสั่งซื้อพร้อมจะส่งสินค้าอย่างรวดเร็วครับ